ส่วนในเรื่องการแก้ไขหนี้ซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบุคลากรอุตสาหะที่ในรับราชการก็ตามหรือที่เกษียณราชการแล้วก็ตามนะครับก็เป็นความท้าทายที่พวกเราต้องร่วมกันในการดำเนินการในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะทำไงเราจะลดภาระต่างๆได้ทำไมเราจะคืนความสุขนะครับให้กับคุณครูบุคลากรอุตสาหะทั้งที่ยังรับราชการอยู่แล้วและที่เกษียณแล้วอย่างไรในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพวกเราคงจะสามารถดำเนินการไปได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่ผ่านมานะครับผมทราบนะครับทุกๆท่านนะครับมีส่วนร่วมในการที่พยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเพื่อนข้าราชการครูและผู้การศึกษาว่าอย่างดีโดยตลอดนะครับท่านเต็มกับตามความสามารถแล้วผมเชื่อนะครับแต่วันนี้เรามารวมกันอีกทีนะครับแต่ความที่จะสำเร็จได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากใครก็เกิดขึ้นจากเนี่ยผู้ข้ามชานะครับเนี่ยแล้วที่ขาดไม่ได้กันจริงก็คือสหกรณ์นะครับประธานสหกรณ์นักการมีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินการในการที่เข้ามาช่วยกันในการขับเคลื่อนนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับณวันนั้นนะครับผมก็มีความสุขและความภูมิใจด้วยเพราะนั้นในมิติในการแก้ไขนี่ผมก็คิดว่าเช่นเดียวกันนะครับก็คือเขาก็อาจจะเป็นหนี้อยู่แต่เขาต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับทำไงให้เขาลดภาระทำไงให้เพิ่มสภาพคล่องให้เขามีเงินที่จะมาดำรงชีพในการทำงานนะครับผมก็ต้องขอความร่วมมือพวกเราทุกๆคนนะครับอย่าท้อนะครับที่เราทำกันมาเราเดินมาเยอะแล้วณวันนี้นะครับในส่วนของศึกษาธิการผมก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสุรศักดิ์นะครับมาเป็นผู้ถือธงแทนผมนะครับในการนำนะครับแต่ว่าก็แต่คนหนุ่มนะครับอาจจะมีมิติมองที่แตกต่างไปจากรัฐมนตรีนะครับในการทำงานนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับในท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านมีมิติซึ่งก็เห็นดูแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับประชากรของอยุธยาเนี่ยลดดอกเบี้ยลงมาต่ำมากเลยคงไม่อยากให้เสียชื่อคนอยุธยานะฮะท่านประธานประชากรอยุธยาอยู่ไหนครับโทษทียกมือนิดนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับท่านก็มีส่วนร่วมนะครับในการแก้ไขปัญหานี้เราอาจจะมีบริบทใหม่ๆหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ไขปัญหานี้สินที่ถูกกับในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาของท่านนะครับในการดำเนินการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปทนะครับขาดไม่ได้นะครับท่านเลขาธนุท่านรองเกตนะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับแล้วที่ผ่านมารองทีก็ทำงานขับเคลื่อนได้ดีแต่สิ่งที่ผมบอกแล้วว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าพวกท่านเราไม่ร่วมมือกันนะครับเหมือนที่ผมพยายามเอาเพลงจับมือไว้ไปด้วยกันเนี่ยครับเอามาเป็นแนวทางในการทำงานผมไม่ว่าจะเรื่องแก้หนี้ก็ตามหรือเรื่องต่างๆก็ตามครับเราต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับ